You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Active Podcast ค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะเรามักจะได้ยินคำว่าสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งคำว่าสันติภาพนะคะเป็นคำที่เราน่าจะได้ยินบ่อยๆในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในประเทศไทยหรือว่าสถานการณ์ในระดับนานาชาติหรือว่าในระดับโลกนะคะอย่างเช่นกรณีของเมียนมาหรือกรณีของศรีลังกายูเครนหรือเร็วๆนี้นะคะกรณีข้อพิพาทในพื้นที่ของทั้งจีนไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ประเทศเหล่านี้ค่ะก็จะมีทุกครั้งที่มีความขัดแย้งมีสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเนี่ยเรื่องของสันติภาพก็จะถูกพูดถึงค่ะในขณะเดียวกันค่ะช่วงเวลาเดือนสิงหาคมต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนก็มีวันสำคัญค่ะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้นั่นก็คือวันสันติภาพไทยแล้วก็วันสันติภาพโลกนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยทุกวันที่16สิงหาคมก็จะเป็นวันสันติภาพไทยนั่นก็คือเป็นวันยุติสงครามโลกครั้งที่2นะคะในขณะเดียวกันค่ะในระดับโลกเองก็มีวันสันติภาพสากลซึ่งเกิดขึ้นในวันที่21กันยายนของทุกปีค่ะเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศให้กับสันติภาพที่ต้องอุทิศนะคะนั่นก็หมายความว่าแม้ว่าในเวลานั้นๆเนี่ยจะมีการสู้รบการใช้อาวุธใช้กำลังห้ำหั่นกันในระดับพื้นที่หรือว่าระดับโลกระดับนานาชาติก็ตามเนี่ยก็จะเป็นโอกาสพิเศษที่กำหนดให้มีการหยุดยิงชั่วคราวในพื้นที่ที่กำลังสู้รบกันอยู่ค่ะนี่ก็เป็นวันสำคัญที่ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยหรือแม้กระทั่งสังคมโลกเนี่ยก็มีความพยายามแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ด้วยวันสำคัญเหล่านี้ก็จะเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์หนึ่งนะคะนี่ก็เป็นที่มาค่ะคุณผู้ฟังที่ซีรีส์ขัดแย้งไม่รุนแรงที่ The Active ได้ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มูลนิธิโกมลคีมทองค่ะก็จัดซีรีส์ยาวต่อเนื่องขึ้นมานะคะแล้วก็ในวาระที่ในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีวันสำคัญเช่นกันวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเช่นเคยค่ะดิฉันอรุชิตาอุตมโพคินนะคะแล้วก็คุณรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์ก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์วัชระฤทัยบุญทินันค่ะผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาว่าในหัวข้อเรื่องสิทธิมนุษยชนสันติภาพเหล่านี้เนี่ยกับบริบทในประเทศไทยแล้วหากวันสันติภาพสากลเนี่ยมีการกำหนดแนวคิดว่ายุติการเหยียดเชื้อชาติสีผิวแล้วก็สร้างสันติภาพแล้วบริบทของไทยนั้นหากไม่มีประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เทียบเคียงกันได้แล้วก็นำมาสู่การสร้างสันติภาพให้กับโลกเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะคุณโมครับสวัสดีครับคุณแนนครับค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังครับผมสวัสดีอาจารย์วัชระฤทัยบุญทินันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนแล้วก็คุณโมค่ะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาชวนกันคุยนะคะในวาระที่ก็นับว่าเป็นวันสำคัญวันเลยในแวดวงของคนที่ทำงานด้านสันติภาพแล้วก็สันติวิธีด้วยแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราอยากจะนำมาพูดคุยเพิ่มเติมกันในวาระของวันสันติภาพโลกวันนี้คืออยากจะดูกันว่าในบทบาทของการศึกษาเนี่ยจะมีบทบาทยังไงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้วันสันติภาพโลกประวัติความเป็นมาว่าให้เป็นวันceasefire day หรือเป็นวันที่ยุติเป็นวันหยุดยิงทั่วโลกนะครับที่กลุ่มไหนที่รบกันเนี่ยให้มีการหยุดยิงแต่พอพัฒนาการแนวคิดเรื่องสันติภาพที่มันขยายตัวมากขึ้นมันก็มีแนวคิดต่างๆที่มองว่าสันติภาพมันไม่ใช่แค่การหยุดยิงละแล้วก็แต่ละปีเนี่ยวันสันติภาพโลกก็จะมีธีมจะมีหัวข้อให้คนเราทั่วโลกได้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้รณรงค์ได้ชูประเด็นกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างปีนี้ครับก็จะมีแนวคิดเรื่องการหยุดยั้งยุติการเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติกันนะหรือ end racism กันนะทีนี้อาจจะถ้าเริ่มต้นจาก
จากข้อมูลที่ทางพี่โมเกริ่นมาค่ะก็อยากถามอาจารย์จันในช่วงต้นเลยก็ได้ว่าอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยในเข้าใจว่าถ้าแปลกันแบบตรงตัวเลยเนี่ยการเหยียดสีผิวในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีลักษณะที่เป็นไปเหมือนกับทางตะวันตกถ้าเราพูดถึงเรื่องการเหยียดสีผิวเนี่ยคนไทยอาจจะนึกไม่ค่อยออกมันมีลักษณะของความขัดแย้งหรือมิติของการละเมิดกันในแบบนี้ด้วยหรอถ้าให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือว่าลักษณะของที่มันใกล้เคียงกับการวันสันติภาพโลกในปีนี้เนี่ยอาจารย์พอมองเห็นอะไรที่มันเทียบเคียงกันได้บ้างคะอาจารย์ขยายความนิดนึงจากที่คุณโม่พูดเรื่องของนิยามคำจำกัดความเรื่องสันติภาพเนาะที่มันได้ขยายขอบเขตออกไปจากการที่เมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงสันติภาพเนี่ยมันก็คือการสู้รบนะคะไม่มีการต่อสู้อะไรพวกนี้นะคะในเชิงกายภาพอันนี้ในภาษาทางสันติศึกษาเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นสันติภาพเชิงรบแต่ว่าเราก็เห็นว่าเรื่องของสันติภาพเชิงรุกเนี่ยจะทำให้มีสันติภาพที่ไม่มีความรุนแรงหรือไม่มีการต่อสู้กันได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะต้องไปมองภาพที่กว้างกว่านั้นก็คือเรื่องของการสร้างสันติภาพเชิงบวกคือทำยังไงที่จะให้มีความเป็นธรรมความยุติธรรมในสังคมคราวนี้ประเด็นเรื่องเรซิซึมเนี่ยมันเป็นเรื่องถ้าแปลงตรงก็คือเรื่องของการเหยียดสีผิวเชื้อชาติแบบนี้นะคะซึ่งในสังคมไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรากฏชัดเจนเท่าไหร่เหมือนกับในสังคมตะวันตกนะคะแต่ว่าเรื่องของเรซิซึมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการมีอคติอะคือการมีอคติเนี่ยมันก็คือพวกอิซึมทั้งหลายอะ ISM อะนะเรซิซึมมันก็จะมีเซ็กซิซึมแล้วมันก็จะมีเอจิซึมอะไรซึมอื่นไอซึมอื่นๆซึ่งมีอคติซึ่งมันมีได้ในหลายรูปแบบอคติในสังคมไทยอะมันก็เยอะมากใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต่างในวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตซึ่งเป็นเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของคนที่ใช้ชีวิตต่างจากเราอย่างกลุ่มคนไร้บ้านเนี้ยเราก็มีอคติกับกลุ่มคนหนึ่งพวกนี้ใช่ไหมคะหรือว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติหรือว่าคนเมืองคนชนบทอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีอคติซึ่งกันและกันนะคะในมุมเรื่องของอคติที่เป็นความต่างในวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตหรือว่าเราก็มีอคติที่มาจากอัตลักษณ์ของบุคคลเนาะอย่างเช่นคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วก็มีอคติเรื่องนี้หรือเรื่องวัยเราก็มีอคติเนาะเป็นเอจิซึมเนี่ยก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่มาเนื่องจากสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกก็มีประชากรที่เป็นผู้สูงวัยมากขึ้นมันก็มีแกปตรงนี้แล้วก็ผู้สูงอายุก็กลายเป็นคนที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติในบางเรื่องนะคะหรือว่าความเป็นอื่นที่เราเรียกว่า otherness ต่างๆอัตลักษณ์อื่นๆที่มองว่ามันไม่ได้หลอมรวมเข้ากับอัตลักษณ์หลักของสังคมนั้นๆซึ่งสังคมไทยเนี่ยก็พยายามมีอัตลักษณ์หลักคือความเป็นไทยเนาะมันก็ทำให้อัตลักษณ์อื่นๆเนี่ยอาจจะถูกเบียดขับไปอยู่ชายขอบแล้วก็กลายเป็นอคติขึ้นมาพออาจารย์เล่าเรื่องแบบความแตกต่างบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นความแตกต่างทางกายภาพเช่นเด็กๆในโรงเรียนใครที่มีลักษณะแตกต่างจากคนอื่นแบบเนี้ยก็เราก็จะเรียกว่าถูกบูลลี่แบบนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องเดียวกันถูกไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเด็กที่อาจจะดูเงียบๆหน่อยหรือเด็กที่อาจจะมีพฤติกรรมแสดงออกการแสดงออกไม่เหมือนกับเพื่อนๆหรือบุคลิกลักษณะของเขาพูดไม่ชัดผิวดำไปหน่อยหรือว่าผิวขาวไปหน่อยเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยบางทีเด็กเล็กๆก็ล้อเลียนกันอย่างสมัยก่อนค่ะอาจารย์เรื่องพวกเนี้ยบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเด็กๆเองหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองเนี่ยเราจะไม่ค่อยเป็นเดือดเป็นร้อนอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยเด็กๆมันล้อกันมันเป็นเรื่องปกติปล่อยผ่านเดี๋ยวโตก็หายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันรู้สึกว่าอย่างระยะหลังอย่างเช่นสัก5ปีหรือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องพวกนี้มันถูกหยิบยกมาพูดในทางแบบถ้าบอกในทางโซเชียลก็เป็นดราม่าใช่ไหมคะหรือว่าแม้กระทั่งบางเรื่องเนี่ยไปถึงขนาดแบบเกิดการทำร้ายร่างกายการแบบผู้ปกครองอย่างเขาเร็วๆเนี้ยค่ะที่ว่าลูกเขาโดนแกล้งโดนอะไรพ่อก็ปลุกไปที่โรงเรียนไอ้เรื่องพวกนี้ค่ะอาจารย์ถ้าให้อาจารย์เล่าแบบความเชื่อมโยงที่ทำให้เห็นว่านี่แหละมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากความรุนแรงแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเชื่อมโยงก่อนอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงได้ก็สันติภาพมันอยู่ในเนี่ย
ตั้งแต่โรงเรียนตั้งแต่ชีวิตประจำควั่นะที่เใรชาอยู่่ด้วยกันค่ะค่ะคือถ้ามองเมื่อกี้ว่าเริ่มจากความต่างเนี่ยนะแล้วมันมีความต่างในมิติต่างๆเนี่ยถ้ามันไปในเชิงลบเนี่ยหมายความว่าก็มองว่าถูกแยกออกไปถูกกลั่นแกล้งหรือถูกกระทำรุนแรงเนี่ยเพื่อนอาจจะตีหรือล้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าที่เห็นเป็นข่าวเนี่ยก็คือทำร้ายถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมาจากที่ว่าเดิมเนี่ยสังคมไทยก็อย่างที่นันบอกว่ามองว่าไอ้เรื่องกลั่นแกล้งอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนกับไม่ได้ถือว่าเป็นบูลลี่เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องความรุนแรงแต่มันเป็นการเล่นกันอะในแบบเด็กๆเนาะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะแต่คราวนี้เข้าใจว่ามันก็มีความตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นจากสื่อต่างๆในสังคมอะที่การบ่มเพาะพฤติกรรมพวกนี้เนี่ยหรือการแสดงออกแบบนี้นะมันนำไปสู่ความรุนแรงได้ในระยะต่อไปถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นความรุนแรงที่เมื่อก่อนหน้านี้เรามองไม่เห็นอะพอมันมีคำอธิบายแบบนี้ก็ทําให้สังคมหรือคนในสังคมเข้าใจได้มากขึ้นว่าอ๋อความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่ต้องลุกขึ้นมาตบตีกันก่อนนะหรือไม่สู้กันก่อนนะแต่มันแฝงอยู่ในวิถีปฏิบัติที่มันส่งผลกระทบต่อจิตใจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดหรือความเชื่อมั่นของตัวเด็กหรือคนในสังคมนะคะอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งคิดว่าพอสังคมไทยเริ่มตระหนักมากขึ้นเนี่ยมันทำให้คนนำมาเป็นประเด็นคือหยิบยกมาแล้วก็พยายามที่จะหาทางแก้ปัญหามากขึ้นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งค่ะอย่างกรณีของเด็กโดนบูลลี่ในโรงเรียนด้วยลักษณะแบบอย่างที่เราคุยกันนะคะถ้าขยับไปที่ภาพใหญ่กว่านั้นในบริบทของโรงเรียนจริงๆแล้วเรื่องของการศึกษาเรื่องของผู้บริหารหรือว่าเรื่องของนโยบายต่างๆที่มันควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ในโรงเรียนหรือว่าในระดับแบบการศึกษาเลยเนี่ยมันควรจะทําให้เรื่องนี้มันกลายเป็นการรับรู้ร่วมกันอย่างเช่นเด็กๆ ก็มีความตระหนักกันเองว่าเอ้ยเรื่องไหนเป็นเรื่องที่เราควรจะใช้คำว่าสร้างวัฒนธรรมใหม่หรือแม้กระทั่งตัวครูเองเข้าใจว่าหลายครั้งครูก็มีส่วนร่วมไม่น้อยเลยทีเดียวกับลักษณะของการบางเกิดกเรืร่องณแีบบครูอาจจะเป็นคนบูลลี่เองจะด้วยซ้ำใช่ใช่หรือแม้กระทั่งระดับผู้บริหารเลยก็ตามนะคะก็ยังไม่ได้แบบมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากเพียงพอเกิดการปกปิดบางทีก็เกิดการปกปิดกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานศึกษาเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอะไรคะเป็นพื้นที่ที่บ่มเพาะวัฒนธรรมความคิดวิถีปฏิบัติอันหนึ่งที่ค่อนข้างมีอิทธิพลนะคะซึ่งไม่น้อยไปกว่าครอบครัวนะอันนี้จะบอกครอบครัวนี่ก็เป็นพื้นฐานเลยแหละเพราะว่าเด็กๆที่เห็นพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ผู้ใหญ่ทำเนี่ยคราวนี้ขยายเข้ามาในบริบทของโรงเรียนเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าเป็นระบบมากขึ้นมันเป็นสถาบันมากขึ้นเพราะว่ามันมีกฎกติการะเบียบอะไรที่ทำได้ไม่ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันก็สร้างเป็นวัฒนธรรมชุดหนึ่งคราวนี้ถ้าถามว่าสถานศึกษามีบทบาทแค่ไหนในการส่งเสริมเชิงลบหรือว่าเชิงบวกเนี่ยมันทำได้ทั้งสองอย่างคราวนี้ในเชิงลบก็อย่างที่บอกนะคะมันมีวิธีปฏิบัติมันมีระเบียบปฏิบัติซึ่งมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ทำกันมาแบบเดิมนะคะแล้วเราอาจจะไม่เคยตั้งคำถามนะคะอย่างเรื่องของเนี่ยค่ะการลงโทษอย่างเงี้ยทำไมถึงการลงโทษเด็กมีวิธีแบบไหนแล้วมันเป็นเรื่องยากมากนะที่จะเปลี่ยนการลงโทษแบบโดยไม่ใช้ไม้เรียวเป็นการลงโทษแบบอื่นถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการก็ออกระเบียบปฏิบัติมาแล้วนะคะว่าไม่ให้ใช้การลงโทษโดยใช้ความรุนแรงแต่ว่าเวลาเราไปคุยกับครูหรือว่าทำมีงานวิจัยออกมาหลายชิ้นตัวเองก็เคยทำงานวิจัยเนี่ยครูก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกคือไม้เรียวได้ผลที่สุดคือแล้วถ้าเริ่มบอกว่าเราอยากสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะเราต้องสำรวจก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีระเบียบกฎปฏิบัติหรือวิธีอะไรต่างๆเนี่ยที่มันยังเป็นความรุนแรงอยู่ไม่ใช่แค่ความรุนแรงทางกายอย่างเดียวนะคะเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ต้องสำรวจเรื่องพวกนี้อะไรที่มันเป็นวิธีปฏิบัติที่ยังเลือกปฏิบัติอยู่
นะคะไม่ว่ากับผู้บริหารกับครูกับนักเรียนพวกนี้ถ้าเราไม่ได้ทําความเข้าใจเราก็จะมองไม่เห็นมันหรือถ้าเราไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ในคุณค่าสากลเนี่ยหลักการสากลหลักการสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันถือว่าเป็นการละเมิดสิทธินะครูก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะไม่รู้กันเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการให้ความรู้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเรื่องของคุณค่าสิทธิมนุษยชนหรือว่าหลักการสิทธิมนุษยชนว่าอะไรคือพื้นฐานที่เรื่องของการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการเรียนรู้หรือว่าทำความเข้าใจในสถานศึกษาแล้วก็ทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้บริหารตัวครูแล้วก็ตัวนักเรียนเองแล้วก็ชุมชนของสถานศึกษาค่ะสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกลุ่มนักเรียนที่พยายามจะเรียกร้องในประเด็นเรื่องเคารพสิทธิมนุษยชนไม่ให้ตัดผมเขาหรือมีการเรียกร้องในเรื่องระเบียบทรงผมหรือรวมถึงในขณะที่ในระดับอุดมศึกษาเองก็ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแกนนำของนักศึกษาเนี่ยก็พยายามจะยกเลิกกฎระเบียบที่มันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือยกเลิกการว่าการชุมนุมเชียร์ที่มันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอาจารย์มองว่าวัฒนธรรมที่มันหรือเหมือนด้านหนึ่งวัฒนธรรมเดิมที่เหมือนจะไปเอื้อต่อความรุนแรงโดยเฉพาะความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมเนี่ยกับอีกด้านหนึ่งที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เขาก็พยายามเรียกร้องสิทธิ์มากขึ้นพยายามผลักดันวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้นมันจะหาทางมาจูนกันยังไงได้คือจริงๆก็เป็นเรื่องดีนะที่มีความตื่นตัวจากกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักศึกษามากขึ้นซึ่งก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของที่มองว่ามันสังภาพสังคมที่มันมีความเรียกว่ากดทับอย่างรุนแรงเนี่ยมันก็ต้องถูกระเบิดออกมามันก็มีความมันก็ออกมาชัดเจนในรูปแบบตรงนี้แต่ว่าในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วก็ความเคลื่อนไหวในประเทศอื่นๆในสังคมโลกเนี่ยเด็กๆก็รับรู้นะคะเขามีความรับรู้เข้าถึงข้อมูลอะไรเนี่ยมากขึ้นเยอะแล้วก็ทำให้เกิดการตื่นตัวคราวนี้ในส่วนของเด็กที่มีความตื่นตัวแล้วก็มีครูบางส่วนที่ก็ตื่นตัวด้วยแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะให้มีพื้นที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยพยายามสนับสนุนเรื่องของการพูดคุยหรือว่าหาแนวทางที่จะทำให้กฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันไม่กดทับเกินไปไม่ริดรอนสิทธิ์มากเกินไปอันนี้ก็มีส่วนตรงนี้ถ้าครูต้องการระเบียบวินัยเนี่ยระเบียบวินัยสร้างได้ยังไงอ่ะมันต้องใช้วิธีเดิมๆหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของอะไรที่เราบอกว่าเราต้องมีความเหมือนกันหมดนะคือยูนิฟอร์มเหมือนกันหมดทรงผมเหมือนกันหมดเนี่ยเพราะมันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยอันนี้จะต้องไม่แน่ใจนะนั่นเป็นคำอธิบายเดียวอยู่หรือเปล่ามันอาจจะต้องมีคำอธิบายอื่นๆที่สมเหตุสมผลมากกว่านี้ว่าเราต้องมีเนี่ยเพื่ออะไรแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการบรรลุวัตถุประสงค์แบบนั้นเนี่ยมันมีทางอื่นไหมที่เราจะทำได้นะคะมันจะต้องจำเป็นจะต้องแต่งยูนิฟอร์มตลอดไหมหรือทรงผมมันรีแลกซ์มากกว่านี้ได้ไหมหรือวิธีอื่นๆนะคะก็เนี่ยพื้นที่แบบเนี้ยมันไม่มีเท่าไหร่แต่ว่าก็ถามว่ามีไหมถ้าจะทำจริงๆก็ทำได้นะคะมีโรงเรียนหลายแห่งเหมือนกันที่พยายามเปิดพื้นที่เปลี่ยนชั่วโมงหน้าเสาธงที่มาแค่สวดมนต์หรือร้องเพลงชาติเนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่ได้มีการมาเอาเรื่องที่เป็นประเด็นในโรงเรียนเนี่ยมาพูดคุยกันมันมีเรื่องแบบนี้นะมันมีเรื่องบูลลี่ยิ่งนะมันมีเรื่องที่นักเรียนร้องเรียนนะเราจะคุยกันยังไงเราจะจัดการกันยังไงแต่มันต้องการเปิดใจอะค่ะของทุกฝ่ายที่จะทำให้เกิดพื้นที่แบบนี้แล้วสามารถคุยกันอย่างสร้างสรรค์ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าใจว่ามันมีความพยายามที่จะผลักดันตัวหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนแบบจริงจังเลยแล้วก็บางโรงเรียนเนี่ยก็ใช้เองเลยโดยที่แบบยังไม่ได้รอทางรัฐแม้เข้าใจว่ากฎระเบียบบางข้อของกระทรวงเองของหน่วยงานเชิงนโยบายเองเนี่ยก็พยายามจะปรับบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้แม้จะไม่ได้มากพอแต่ว่าพออาจารย์ยกตัวอย่างว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยไอตัวระเบียบพวกนี้มันอาจจะเป็นแค่เครื่องมือนึงแต่ว่าถ้าคนในโรงเรียนอย่างเช่น
ผู้บริหารหรือครูเนี่ยไม่ได้เข้าใจไม่ได้เปิดพื้นที่อย่างการคุยกันเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญเลยทีเดียวมันพอจะทำให้เรื่องที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งการที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโรงเรียนยังไม่ต้องไปถึงระดับโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นในไทยได้อย่างจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะใช่แล้วก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องของความตระหนักเนาะคืออะไรเนื่องจากเราก็ไม่ได้โทษครูไปทั้งหมดเพราะว่าครูก็อยู่ในระบบเนี้ยคือก็อยู่ครูก็ถูกกระทํามาใช่เนาะเป็นส่วนหนึ่งคราวนี้เราก็ต้องสร้างพื้นที่เราก็ต้องตระหนักตรงเนี้ยค่ะมันก็จะต้องไปดูทั้งระบบเลยนะคะว่าภาระของครูก็จะต้องลดลงเนาะถ้าครูยังต้องทําภาระเหมือนเดิมๆเนี่ยครูไม่ต้องไปนั่งคิดว่าจะสร้างพื้นที่คุยกับนักเรียนได้ยังไงมันก็เลยจะไปดูในเชิงโครงสร้างด้วยถ้าเราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมเราก็ต้องย้อนกลับไปดูโครงสร้างจะเอื้อได้ยังไงให้คนในระบบเนี่ยสามารถเปิดตัวเองออกมาได้บ้างไม่ต้องรู้สึกกดดันไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองจะผิดถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำตามอะไรบางอย่างนะคะกฎกติกาที่ได้เขียนไว้อะค่ะซึ่งระเบียบล่าสุดของกระทรวงศึกษาธิการที่พูดถึงตัวนี้ค่ะบอกว่าจะทำยังไงให้สถานศึกษาเนี่ยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่นักเรียนเนี่ยมันสามารถมีความสุขได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเลยนะที่ถ้าเอาแนวนโยบายกว้างๆเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยแล้วมีเครื่องมือใส่ไปให้เป็นครูเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราจะทำจริงๆเหมือนจากที่อาจารย์พูดถึงมันก็มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอยู่ในบางด้านในเชิงนโยบายบางด้านที่เอื้อใช่ไหมครับแต่ก็หลักๆสำคัญก็คือมันจะมีเครื่องมือที่จะนำไปใช้จริงได้อย่างไรนำไปช่วยเอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนวัฒนธรรมสันติภาพในโรงเรียนได้อย่างไรเครื่องมือแบบนี้หลายๆที่ถูกพัฒนาแล้วก็ถูกไปทดลองใช้นะคะโดยกลุ่มครูก้าวหน้าทั้งหลายเองนะครูเนี่ยไม่ว่านโยบายมาอะไรยังไงเนี่ยแต่ถ้าครูมีความเชื่อว่าไอ้ตัวเองต้องการต้องสอนอย่างแบบempower หรืออย่างต้องสอนอย่างสร้างพื้นที่ประชาธิปไตยนะครูก็จะจัดห้องเรียนของตัวเองนะให้มันเอื้อไปแบบนั้นได้ซึ่งก็มีเรียกว่า know how หรือการทดลองกระบวนการหลายๆอย่างนะคะที่จะนำมาใช้ในการจัดชั้นเรียนที่เอื้อต่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชั้นเรียนนะคะกระบวนการของอันหนึ่งที่ของตัวเองที่นำมาใช้เนี่ยหรือว่าจริงๆก็อยู่ในขั้นตอนที่เพิ่งวิจัยจบไปนะคะเรื่องของการใช้ปรัชญามาการสืบสอบเชิงปรัชญาค่ะมาคุยในชั้นเรียนให้คุณครูเนี่ยชวนครูคุยเด็กๆคุยในชั้นเรียนเป็นเรื่องของการสืบสอบเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าถ้านักเรียนผู้เรียนเนี่ยมีโอกาสได้คุยในชั้นเรียนเนี่ยเขาจะฝึกการฟังมากขึ้นตัวครูเองก็ไม่ต้องรู้สึกว่าต้องไปควบคุมชั้นเรียนทุกขั้นตอนแต่เป็นผู้อำนวยการไม่เป็นตัวคน facilitate ให้เกิดการแลกเปลี่ยนการฟังกันในชั้นเรียนแบบนี้ค่ะตัวนักเรียนที่สะท้อนอันนี้เราทดลองทำในรวมศึกษานะคะในมหาวิทยาลัยก็สะท้อนว่าก็รู้สึกดีที่ได้ฟังความคิดของเพื่อนคือไม่เคยได้ยินเพื่อนพูดเรื่องนี้หรือแสดงความคิดในเรื่องนี้นะคะในประเด็นเรื่องสังคมเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรที่มันใกล้ตัวเขามันก็เกิดการต่อยอดให้มีบทสนทนาต่อไปในเรื่องพวกนี้ค่ะเราเนี่ยเปิดหัวมาที่เรื่องของวันสันติภาพสากลแล้วก็เราก็พยายามที่จะยกตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วบริบทในสังคมไทยเนี่ยเรื่องเหล่านี้ที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยว่ามันมีความเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกันกับเรื่องของสันติภาพแต่ว่าอาจารย์ก็ได้เล่าให้เห็นแล้วว่าอย่างเช่นเรื่องของประเด็นเหล่านี้ในโรงเรียนหรือว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเลยอาจารย์คิดว่ามันสามารถที่จะยกระดับไปสู่การสร้างสันติภาพร่วมกันยังไงในระดับของทั้งประเทศไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกด้วยค่ะอาจารย์การเปลี่ยนเนี่ยมันก็คงต้องเปลี่ยนหลายระดับ
เปลี่ยนในเชิงที่แต่ละคนตระหนักก่อนว่าตัวเองมีส่วนในการทำให้เกิดความรุนแรงในมิติต่างๆได้ยังไงบ้างโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสถานะที่มีอำนาจนะคะในบริบทโรงเรียนโดยตัวครูเองตัวผู้บริหารเองเนี่ยก็อาจจะต้องตระหนักตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าตัวนักเรียนเนี่ยเขาก็เริ่มตระหนักตรงนี้มากแล้วเราจะมาจูนตรงนี้ได้ยังไงก็มองจากตัวเองก่อนแล้วก็ตัววัฒนธรรมเนี่ยมันจะสร้างได้มันก็จะต้องมีปัจจัยเสริมปัจจัยหนุนจากเรื่องของกลไกและโครงสร้างต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะนโยบายอะไรที่มีอยู่แล้วเป็นการเลือกปฏิบัติเนี่ยทบทวนด่วนนะคะว่าจะต้องให้เท่าเทียมกันมากขึ้นนะคะมองว่าสิทธิ์ที่แต่ละคนมีอยู่ก็ต้องไม่ไปริดรอนเขาแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้มันเกิดการเข้าถึงสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นในสังคมเนี่ยค่ะในมิติที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเราเรียกว่าสิทธิทางพลเมืองสิทธิทางการเมืองนะเรื่องการแสดงความคิดเห็นเรื่องเนื้อตัวร่างกายอย่างเดียวเนี่ยค่ะแม้กระทั่งเรื่องของที่เราเรียกว่าสิทธิทางด้านสังคมทางด้านสุขภาพอย่างเงี้ยเราคิดว่ามีนักเรียนจำนวนมากที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเรื่องของ mental health อย่างเงี้ยมันเป็นประเด็นขึ้นมาจะทำยังไงให้เรามีโรงเรียนเองสถานศึกษาเองหรือแม้กระทั่งกระทรวงศึกษาเองนะเข้ามาตอบโจทย์เรื่องพวกนี้มากขึ้นโดยการมีกลไกที่ส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือตรงนี้ให้ช่วยเด็กแต่ว่าเราเริ่มที่ตัวเราเองก่อนว่าเนี่ยถ้าเราตระหนักแล้วเราเข้าใจเรื่องของสันติภาพเนี่ยว่ามันมีหลายมิติเรื่องความรุนแรงมันมีหลายมิติเราจะทำไงที่จะเปลี่ยนแปลงในมิติที่เราสามารถที่เรารับผิดชอบอยู่ได้แล้วก็กลไกอื่นๆเนี่ยก็จะต้องเอื้อแล้วก็มีตามมาเพื่อที่ทำให้เกิดได้อย่างเป็นจริงมากขึ้นค่ะพออาจารย์เล่าอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเหมือนเวลาเรามีประเด็นขัดแย้งกันแล้วก็หัวข้อเรื่องของสิทธิมนุษยชนถูกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีคนแบบสองฝ่ายเสมอที่แบบว่าเอ้ยบางทีก็ถ้าครั้งหนึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้มองเหตุผลของการถูกละเมิดนะเนี่ยก็อาจจะยังมองภาพไม่ค่อยเห็นแล้วก็อาจจะไปจ้าว่าเอ้ยอะไรก็สิทธิมนุษยชนอย่างนี้ก็ควบคุมกันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพออาจารย์เล่าแล้วพอมันเกี่ยวกับองคาพยพทั้งหมดของสังคมเนี่ยเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะหมุนวงรอบมากระทบกับตัวเราเองใช่ไหมคะก็เลยยิ่งทำให้ชัดเลยว่าไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะต้องแม้ว่าจะต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าระยะหลังเราเห็นการพูดกันมากขึ้นก็จริงมีนโยบายมีกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาสนับสนุนมากขึ้นก็จริงแต่ว่าตัวคนเองก็พยายามที่จะเดินไปพร้อมๆกันก็อาจจะถึงแม้ใช้เวลาแต่จำเป็นนะคะจำเป็นค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถล้อมรั้วบ้านของเราแล้วให้มันปลอดภัยอยู่ในบ้านของเราได้เน้นว่าถ้าเพื่อนบ้านตบตีกันหรือทะเลาะกันหรือมีความรุนแรงในข้างบ้านเนี่ยมันจะกระทบมาที่เราแล้วเราก็ต้องออกไปใช้ชีวิตในสังคมถ้าสังคมไม่ปลอดภัยเราก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่ได้สามารถใช้เสรีภาพของเราได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการเคารพสิทธิของคนอื่นก็เท่ากับการเคารพเรียกว่าอะไรคะเอื้อให้สังคมสามารถใช้ชีวิตและเสรีภาพได้อย่างเท่าเทียมกันด้วยอะค่ะเท่านี้ก็จะเกิดสันติภาพในสังคมไทยด้วยนะคะฟังมากค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์จันนะคะอาจารย์วชรชัยงานมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast.